ใครที่ดูคลิปนี้นะแล้วกะว่าจะซื้อรุ่นนี้อยู่แล้วนะแล้วดูไม่จบนะบอกเลยโคตรภาคผมเจอเก้าอี้เกมมิ่งแชร์มาเยอะมากครับหลายยี่ห้อลองมาทุกยี่ห้อมันมีอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้ผมใฝ่ฝันว่าผมจะต้องได้ไปลองกี่ทีนั่งกี่ที่ก็รู้สึกแฮปปี้มันนั่งสบายครับมันนุ่มมากมันคืออันดาซีดไกเซอร์ซีรีส์เป็นเมมโมรี่โฟมฮะสีม่วงมาเจนต้าประกอบเสร็จเอาที่ฟีลลิ่งแบบผมชอบเลยนะเพราะว่าอันดาซีดเฉพาะรุ่นไกเซอร์ก่อนนะเน้นรุ่นไกเซอร์ก่อนที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นเก้าอี้ไซส์ XL ที่ฐานกว้างนะครับฐานกว้างตัวใหญ่ๆเนี่ยนั่งได้น้ำหนัก200โลเขาบอกเลยว่าเคลมเลย200โลได้แน่นอนนะครับเป็นฐานกว้างที่พนักพิงมันไม่สูงปกติเราจะเห็นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไซส์ XL ปุ๊บฐานกว้างก็จริงแต่ว่าพนักพิงมันจะสูงเวอร์เกินไปไซซิ่งสำหรับคนที่นั่งนะฮะอยู่ช่วงประมาณ170ต้นๆไปจนถึง180กลางๆถือว่ากำลังเหมาะไซส์เอเชียเลยนะครับคนเอเชียเลยส่วนเรื่องของโฟมมันหนานะครับมันหนา4นิ้วเป็นโฟมที่ใช้วิธีการโมลดิ้งฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าโมลแล้วให้โฟมมันไหลไปอยู่ในโมลเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนโฟมหรือว่าฟองน้ำที่ใช้การตัดแปะเสริมเติมแต่งเข้าไปในส่วนเว้าส่วนโค้งพอมันเป็นชิ้นเดียวฉีดเข้าไปในโครงปุ๊บความทนทานความแข็งแรงความหนามันจะได้สัดส่วนพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อโฟมเนื้อฟองน้ำอะไรที่มันเคยเห็นว่ามันย้อยๆเนี่ยอาการนั้นจะไม่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นโฟม2ชั้นและหนังของไกเซอร์ตัวนี้ที่ผมบอกตอนแรกว่าเป็นสีม่วงมาเจนต้าเนี่ยตอนแรกตาผมมองว่าเป็นม่วงมาเจนต้านะครับสีของมันจริงๆคือเรดมารูนก็คือเป็นแดงอมม่วงป่ะใช่ป่ะสีมะเหมี่ยวป่ะนะฮะในส่วนที่เป็นด้านหน้าที่เราเห็นนะครับรองตูดนะฮะด้านข้างช่วงบักเก็ตซีทรวมไปถึงเจ้าตัวนี้ก็เป็น PVC ที่ไม่ใช่หนังแท้นะไม่ใช่เรียลเลเทอร์เป็น PVC ที่ใช้วัสดุเดียวกันกับเบาะรถยนต์ตัวแพงๆเดี๋ยวนี้เบาะรถยนต์แม่งถ้าเกิดไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ถ้าไม่ใช่สปอร์ตถ้าไม่ใช่ตระกูลเยอรมันหรือทางฝั่งยุโรปเนี่ยจะไม่ใช่หนังแท้แล้วจะเป็น PVC ลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับส่วนตำแหน่งอื่นโดยเฉพาะด้านหลังก็จะเป็นหนังลายเคปลาด้านหลังมีโลโก้อันดาซีด
นะครับเป็นแบบนี้ทีนี้ไอ้2ตัวนี้ปกติผมจะเป็นคนที่นั่งเก้าอี้แล้วจะไม่ใช้ดันหลังแล้วก็หมอนรองคอเลยเพราะว่ามันแข็งแต่อันดาซีดนะครับเขาให้เป็นเมมโมรี่โฟมเพียวๆมาสำหรับ2ชิ้นนี้เพราะฉะนั้นเวลานั่งลงไปพิงลงไปเนี่ยมันจะซับสรีระของเราก็คือวึบแล้วมันจะหนึบมากเห็นไหมมันค่อยๆคืนตัววึบนะมันจะค่อยๆคืนตัวที่คอก็เหมือนกันกดลงไปมันจะค่อยๆคืนตัวมันจะไม่แบบดันอย่างเดียวเอะดันเอะดันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลานั่งฟีลลิ่งมันจะดีมากนี่เป็นแบบนี้นะครับมันจะซับหลังแล้วก็วึบลงไปตอนนั่งลงไปตอนแรกเนี่ยจะไม่รู้สึกอะไรแต่พอแป๊บเดียวนั้นแหละมันจะมีฟีลที่แบบว่าเฮ้ยมันค่อยๆซับหลังแล้วลงไปฟึบเพราะฉะนั้นสรีระของเราจะถูกทับดันแล้วมันจะพอดีเป๊ะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเรื่องของช็อคอัพครับเอาขึ้นเอาลงได้ถ้าเกิดว่าเอาลงต่ำสุดผมสูง176หนัก64ผมสามารถที่จะวางส้นเท้าลงไปที่พื้นได้พอดีนะส้นเท้าลงไปที่พื้นได้พอดีไม่ลอยแต่ถ้าเกิดปรับให้ช็อคมันลอยสูงสุดไฮดรอลิกขาผมก็จะลอยนิดนึงนะครับลอยจากพื้นขึ้นมาประมาณนิ้ว2นิ้วได้นะฮะปุ๊บเอาลงผมชอบนั่งประมาณนี้กำลังดีส่วนเจ้าตัวนี้ครับที่วางแขนที่เท้าแขนปรับได้4ทิศทางเป็น 4D adjust ขึ้นลงได้ปุ๊บเลื่อนหน้าหลังได้แล้วก็ออกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็บิดแบบนี้ได้ให้เอียงได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ว่าจะเล่นเกมหรือจะเอาพักแขนทำท่าไหนก็แล้วแต่เลยครับเอาที่สะดวกนะฮะผมชอบกว้างๆแล้วถอยหลังสุดเอาลงสุดประมาณนี้ในส่วนของการปรับเอนตัวนี้จะเอนได้ทั้งหมด160องศาจะไม่ถึง180นะครับนี่อันนี้ผมล็อกไม่ให้มันเด้งนะล็อกไม่ให้มันโยกยังไงก็ไม่หงายอยู่แล้วนะครับพยายามยังไงก็ไม่หงายนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกให้มันเอียงให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันสปริงได้ปุ๊บผมปลดล็อกแล้วนะปลดล็อกอยู่ด้านซ้ายนะครับช็อคอัพขึ้นลงอยู่ด้านขวาเว้ยแต่มันก็จะมีล็อกของมันอยู่แล้วคึกนะครับยังไงก็ไม่มีทางที่จะหงายเงือกไปได้ฟีลลิ่งสบายมากเนี่ยผมบอกถ้าเกิดปรับนอนนะแล้วแบบพักสายตาเอนหลังเนี่ยอยู่ท่าเนี้ยยาวๆยาวๆเลยครับรองหลังแม่งโคตรดีใช้ยาวๆฮะตัวนี้ชัวร์ส่วนฐานท่านล่างนะครับอันนี้จะเป็นขาอลูมิเนียมเป็น5แฉกนะครับเก้าอี้เกมมิ่งแชร์จะเป็น5แฉกอยู่แล้วตามสเปคปกติตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสีดำล้อ65มิลนะครับแล้วก็ตอนเลื่อนเหรอถือว่าเงียบครับไม่ใช่ล้อโรลเลอร์เบดนะครับไม่ใช่ยางโรลเลอร์เบดขนาดนั้นแต่ถือว่าเงียบมากนะยิ่งถ้าเกิดเรานั่งเอาน้ำหนักลงไปแล้วด้วยเนี่ยแล้วเวลาเลื่อนเนี่ยเสียงมีแต่น้อยมากนะครับถือว่าเงียบครับสำหรับล้อเวลาเลื่อนปรับไปไหนมาไหนก็โอเคนี่ขนาดพื้นกระเบื้องนะยังนิ่มขนาดนี้ถือเป็นเก้าอี้ที่ผมพราวทูพรีเซนต์นะครับอีกหนึ่งตัวเลยฮะอันดาซีดนะครับไกเซอร์ผมนั่งแล้วผมรู้สึกแบบแฮปปี้มากแล้วก็อยากจะได้มาใช้เลยนะครับต้องขอบคุณอันดาซีดไทยแลนด์ด้วยนะครับขอบคุณบริษัทแบ็กเอนที่ส่งเก้าอี้ตัวนี้มาให้เรานะครับแล้วก็ได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลความหนึบหนับเขาบอกว่าลองนั่งดูลองใช้ดูนั่งนานๆแล้วมันไม่ปวดหลังเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับจริงๆเนี่ยนั่งสักชั่วโมงนึงก็รู้แล้วว่ามันปวดหลังหรือไม่ปวดหลังแต่ชอบเมมโมรี่โฟมที่ดันคอกับดันหลังมากนะครับและผมบอกไว้ในต้นคลิปว่ามีทีเด็ดให้ดูให้จบใครที่ดูคลิปนี้แล้วมาเห็นช่วงท้ายนี้นะครับตอนนี้ปกติราคาอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับ 14,900 บาทดูคลิปนี้แล้วทักอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจ Facebook Tankcom นะครับเฉพาะ Tankcom นะฮะอย่าไปทักแฟนเพจอื่นเขาไม่เกี่ยวนะครับทักมาที่แฟนเพจ Facebook Tankcom แล้วบอกว่าต้องการโปรโมชั่นนี้นะครับสำหรับอันดาซีไกเซอร์ซีเรสมารูนจาก 14,900 ลดไป 1,000 เหลือ 13,900 ซื้อเฉพาะที่ JIB ออนไลน์เท่านั้นผมมีให้ทั้งหมด10คนนะครับเขาเรียกว่าอะไร10โปรอ่ะคือ1คน1สิทธิ์ให้ได้10คนเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อเหลือ 13,900 เฉพาะที่ JIB ออนไลน์เท่านั้นที่อื่นไม่เกี่ยวนะครับอันดาซีด
ร่วมมือกับแตงคอมร่วมมือกับ JB นะครับเราทั้งหมด3เจ้าเป็นพาร์ทเนอร์กันให้แค่10คนตามนี้ขอบคุณ Andaseed Thailand ขอบคุณ Back End ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เอาฟีลลิ่งผมล้วนๆเลยครับชอบและอยากได้มานานแล้วแล้วก็ได้สมใจอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับทั้ง Facebook Fanpage และ YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ